ี้ไม่ไหวฮะถ้าจะต้องมุ่งไปยังสถานที่ซึ่งปกติจะไม่ไปซะแล้วตอนนี้เจ็ดนะบึงคางคกยักษ์แถวนี้มีบึงอยู่ด้วยเหรอเนี่ยแทบจะไม่เคยเข้ามาในภูเขาซะด้วยสินะที่สำคัญก็คือแม้แต่ดอกบัวก็ยังปลาเต็มที่เลยนะมันเป็นยังไงไปแล้วนะเนี่ยหลายชั่วโมงนับจากเงาคนหายไปจากศาลเจ้าคิดว่าในที่สุดมิโกะก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วจึงออกตามหาแต่หาไม่เจอสักทีเลยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปถึงไหนกันแล้วแต่ในที่สุดก็พบมิโกะแล้วในกลางภูเขาลึกแบบนี้เอาล่ะคุณทำข่าวแล้วนะในที่สุดก็เจอโยคัยที่น่าสงสัยโอ้ไม่ต้องสนใจฉันแล้วลุยต่ออะไรก็ได้นะคะเอาเลยถึงจะบอกให้ลุยต่อก็เถอะแต่นี่ก็แค่กำลังบินไปอย่างไรจุดไหนเท่านั้นเองบินไปบินมาพลังคิดว่าทำไมดอกไม้ถึงได้เปล่งบานขนาดนี้กันนะเท่านั้นแหละดอกไม้เหรอคะเหมือนนั้นไม่น่าจะทำเป็นข่าวซะได้ซะด้วยสิว่าแต่เธอเป็นใครน่ะช้าเกินไปแล้วค่ะฉันคือเพนกูนักข่าวหนังสือพิมพ์ผู้น่าสังเวชค่ะฉันคอยทำข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งหมดของพวกคุณมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะฉะนั้นก็เราเพนกูจะรู้จักพวกคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะข่าวที่ว่าเนี่ยจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้างั้นก็ไม่ต้องเสียใจและเชิญดูต่อได้เลยอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้สิคะจะแอบตามดูไปทำข่าวเองค่ะนั่นสินะนึกออกแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการกำลับโยคัยนี่นะฮะอยู่ในระหว่างการกำลับโยคัยทุกตัวที่พบเจอเลยไม่ต้องมีเหตุผลยังไงล่ะWe'll be right back.
ธอผิดเองนะที่ปรากฏตัวต่อหน้าฉันซึ่งกำลังทำงานกับปราบยกใครอุ๊ยมึงนี้แอบถ่ายซะก็ดีกว่าแหละอ่ะจริงสิเธอน่ะเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์สินะถ้างั้นก็เป็นแหล่งข่าวได้สินะเอ้าบอกเรื่องที่เธอรู้เกี่ยวกับเหตุดอกไม้วิปราชนี้มาซะค่ะดอกไม้สินะคะเมื่อนั้นแค่มองดูดอกไม้ก็รู้แล้วค่ะแต่ว่าคุณไม่รู้สึกถึงเหตุวิปราชอื่นนอกจากดอกไม้หรอคะถึงเธอไม่บอกก็เริ่มรักใครรักใครมั่งแล้วล่ะงั้นก็อย่าถามสิคะในที่สุดก็มองเห็นเป้าหมายปลายทางแล้วด้วยการสังหารของฉันตอนที่8หน้าถนนหวนคันหนึ่งนั่นสินะว่าแต่สับสนเพราะความมากมายของดอกไม้มีสิ่งผิดปกติอย่างที่2เพิ่มขึ้นมาแล้วสินะความมากมายผิดปกติของจำนวนโยซีเอาเถอะก็คงแค่ปลุกปั่นโดยดอกไม้เท่านั้นแหละทำไมมนุษย์ที่มีชีวิตถึงมาบ่นพึมพำอยู่ในสุสานได้ล่ะเนี่ยอีกเรื่องก็ยูเรมีจำนวนมากผิดปกติยังไงล่ะขอเตือนครั้งแรกแก่มนุษย์ผู้รีบร้อนอยากตายค่าจ้างข้ามแม่น้ำสันสือมันแพงมากเลยนะเฮ้ยไม่อาจข้ามไปได้เลยเพียงคุณทำบุญหัวสารเจ้าเลยนะไม่ข้ามหรอกนาเงินก็ไม่มีด้วยว่าแต่เธอเป็นใครล่ะเขาคือมังคุเทศชั้นหนึ่งแห่งแม่น้ำซันสึก็มาจิงหนึ่งโอนุสึกะสุฮิการด้วยไททานิกแห่งซันสึหมายถึงเรือของเขานั่นแหละที่ไม่เคยพามนุษย์มีชีวิตข้ามไปเลยนะเดี๋ยวได้จ่ายค่าจ้างจะยอมพาไปก็ได้ด้วยเรือโดยสารสุดหรูหราสุฮิการลำนี้ก็บอกว่าไม่ข้ามไงล่ะไม่มีตังค์ถ้าเป็นตอนนี้จะยอมลดให้หนึ่งส่วนจะยังไงก็ช่างเถอะฉันแค่มาตรวจสอบการเพิ่มจำนวนอย่างเป็นปกติของดอกไม้และยูเรที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเท่านั้นแหละยูเรดอกไม้ยูเรเพิ่มจำนวนขึ้นงั้นเหรอยูเรนั่นแหละอาจจะสับสนเพราะดอกไม้แต่ถ้ามองดีๆก็จะเห็นยูเรอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรออะอะไรกันล่ะเนี่ยพอดูดีๆเดี๋ยวนี้กันมานักกบาลด้วยนี่นะแถมต้นซากุระม่วงนั่นก็แบบว่าจะทำเป็นไม่เคยเห็นมาก่อนละกันห้ามทำแบบนั้นนะถ้าทางจะรู้อะไรบางอย่างสินะงั้นแบบว่าเขาต้องไปทำงานแล้วเหรอนะหรือว่าเธอไม่ได้พาพวกวิญญาณไปส่งที่กันให้เรียบร้อยงั้นเหรอเป็นเพราะเธอคู่งานเอ็นสเทลเลยจะไปได้ยูเรนใช่ไหมจะรีบร้อนขนาดนั้นไปไหนก็ต้องไปฮิการนี่นะดูแล้วนะถ้ายังพูดอะไรที่มันขัดขวางการทำงานแล้วก็จะพาเธอไปส่งด้วยไททานิกของฉันซะเลยลดครึ่งราคาให้ด้วยล่ะWe'll be right back.
าถึงที่กันด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ซะเน้นควรเขาแบบนี้แถมยูเรจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันเทินพิกัดงานแล้วว่าไม่ไหวหรอกยายก็จะไม่ทำให้เสร็จสินะดีล่ะไปเรียกบอสของเธอมาหน่อยสิแบบนั้นก็แย่นะสิปออู้อะไรอยู่ฮะพวกมาทีไอ้ตายแล้วสินะบอสของเธอ